จานมั่งนี่แม่นบ่ใส่เพิ่นว่ามีหยังก็เฮ็ดแต่ว่าได้ยินข่าวว่าอยู่ที่ว่าเพิ่นเอาวัตถุมงคลพระอาจารย์ไปต่างประเทศที่ว่าประเทศกันน่ะแต่ว่าได้กลับขึ้นมาแม่นบ่เจ้าก็มากราบพระอาจารย์มาเพิ่นก็มาที่ลอสลาเอียวบ่ไปอิสราเอลเออแต่บ่เป็นหยังว่าแต่เป็นหยังแค่นึกถึงแม่ว่าตลอดชีวิตจะสิมาหาเพิ่นแค่มามื้อใต้แค่มาก็เลยได้มาเลยเนาะแม่นจ้ะก็ถือว่าเป็นบุญหลายโอ้ยแม่มาเห็นตั้งแต่บ่ทันได้เป็นจังซี่ว่าแม่เป็นเดินเดินพูดน้อยๆต้องบ่แต่แป้หมู่แม่เฮ็ดหมู่แม่ก็เฮ็ดอยู่นําหมู่ใหม่หมู่ใหม่มาเฮ็ดมันใหม่สิก็ได้ประกาศกันมันบ่เปิดบารมีเพิ่นเป็นพระที่เมตตาเพิ่นก็เลยพุ่งแฮงอยู่ตั้งแต่เพิ่นอยู่วัดใดตอนนี้เฮ้ยรถได้ไปบ่ได้มีบ่ซะเฮ็ดหลายต้นอยู่แต่บ่ไปก็บ่ถือเออถ้าอยู่หัวบ้านไปนํากัน3คนอีทั้งคนอยู่ทางหลังบ่แม่นลูกขึ้นฟอดแม่อยู่ห้องนั้น3แยกอีหยังก็สิว่าเห็นเฮียนมองอีหยังบ่เคียงคิดไงนึกว่าเพิ่นรถเพิ่นลงแต่ตอนใดเพิ่นคือย่างดีๆอยู่เอ้ยมันพอ2อาทิตย์ไปฮะพอ2อาทิตย์ไปเดี๋ยวนี้เบิ่งได้ใดหั่นดิบ่เอาแล้วบ่เจ็บบ่หยังเลยบ่บ่ได้เป็นหยังบ่ได้เป็นหยังคนนี้แต่ว่ารถมุนเสาไฟขาดเครื่องแต่คนบ่เป็นหยังเสาอันนั้นมันหักเครื่องเลยบ่แม่นบ่คือเราเอาวัตถุมงคลพระอาจารย์นี่แม่นบ่ได้รถเต็มหักเต็มใส่คอตลอดอยู่แล้วโอ้สาธุมื้อแฮอันนั้นวัดบ้านไม้น้อยบ่แม่นบ่ไอ้รถแม่นมันบ่โดนนี่แหละกะติบ่โดนบ่โดนอาทิตย์ควรนี่ดิบ่ว่าหยังเลยแต่ว่ารถมุนหมดโอ้สุดยอดเอาผู้ใดอยากได้วัตถุมงคลของพระอาจารย์เข้าเพจทางพระอาจารย์แล้วเพจของพระอาจารย์มีหลายเพจติพี่น้องแม่นหลายเพจถ้าพิมพ์เข้าไปว่าวัดท่าสะแบงนี่สิขึ้นหมดทุกเพจเลยแต่พี่น้องสิคือเพจใดเท่านั้นแต่ที่แน่ๆเพจหลักๆก็คือมีอยู่แต่เฮาก็ต้องเข้าไปเบิ่งแต่ส่วนมากที่ขึ้นเพจของชื่อพระอาจารย์นี่จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของเพิ่นล้วนๆแต่ขนาดน้ำเตะน้ำเจตูก็ยังมีด้วยพี่น้องอยากได้ก็ทักมาเด้อสุดยอดอยู่ด้วยเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าได้นางกลัวของเพิ่นไปเงินบ่ขาดกระเป๋าจักเทื่อเล่าให้แล้วก็ได้อันแล้วก็ได้อันแม่นแล้วก็ได้ไอ้อีหยังเจ้าบ่ได้นางกวกว่าเลื่อนสมณศักดิ์กวกเลื่อนเป็นนางโหยหิจังอันจังเลื่อนได้เป็นเลื่อนได้เป็นนั่นจังอันจังอาจารย์ดอกเกตดาวิรุณอันนี้ยังไม่ได้ล่ะนี่จังเดียวมารุณเป็นมันประเภทอาจารย์ว่าเพศแล้วขึ้นไปเอาคนนั้นเป็นหยังล่ะคะอาจารย์ขนมรถทั่วขนมรถทั่วมาฝากอีดอกพลกอดเพศแล้วก็ได้ขึ้นมาหาแล้วให้เป็นสมเด็จสมภารไปบรรณามีปัจจัยอยู่ในตัวว่าคอยได้ภาพปิดตาน้ำเพลินไปคอยว่าสิไปใส่กรอบใส่หยังท่านเองอันใดก็ได้ดีเฮาศรัทธาเนาะอะไรก็ดีถ้าอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจกันได้ก็ดีเอาไปสิไปเว้าผลชิงลูกไปกาฬสินธุ์ก็คืออำลำอำลำเด้ไปอยู่บ้านอยู่อุดรอยู่กาฬสินธุ์ก็คืออำลำอำลำคือมีแต่อยากมาไหว้อยากมากราบแต่ว่าเพราะว่าบุญบ่ฮอดบ่ได้ไปมาได้สิบ่ไปเฮ็ด YouTube นี่คือไปหลายวัดแต่ไปทุกวัดจะบ่คือวัดนี้ก็บ่รู้ว่าเป็นหยังหรือว่ามีองค์ปู่องค์ย่าก็บ่จักแต่ว่าคือแบบว่ามีแต่อยากกลับมาจังซี่แหละแล้วคําเว้าคําจาของเพิ่นก็นิ่มๆนวลๆแบบว่าอบอุ่นแม่นคือคําเว้าของเพิ่นแบบไม่คุณไม่มีเงินคุณก็มาได้แม่นบ่ได้เรียกแม่นต่างหาลังมองนี่เจ้าต้องมีเงินเด้เจ้าจังเข้าหาข่อยได้มันจะเป็นแบบนี้แต่ของเพิ่น
เจ้าบ่มีแต่ว่าเจ้าข้านเขามาหาข่อยคือเจ้าได้วัตถุมงคลไปจังซี่นะคือแบบสมควรแม่นก็เลยก็เลยศรัทธาในความเมตตาของเพิ่นเนี่ยคือว่าวัตถุมงคลของเพิ่นนี่คือเฮาไปปุ๊บเอาไปไว้หน้ารถนี่เล็กน้อยปั๊มน้ํามันหรือว่าผู้ใดเห็นก็อย่าของอาจารย์ต้อมบอกครับผู้จักขอผมให้ผมเนี่ยครับผมสิบูชาห้วยบูชาได้มาแล้วเขาสิถามเอาตลอดเลยได้ผมให้ 1,000 ผมให้ 2,000 เขาสิถามบ่แต่ว่าเฮาก็บ่ปล่อยดอกเพราะว่าเฮาได้มาแล้วจังซี่นะแมนอันนั้นเพิ่นแฮงไปเอาอยู่ในกุฏิเพิ่นต้องมาให้อันเอียงก่อนสมเด็จเพิ่นเอาออกมาให้เพิ่นย่างเขาในกุฏิเพิ่นเลยมาให้อยู่กับมือนี่อันมีไว้หลวดนั่นแหละให้กับมือก็เลยเลยคิดว่าสิเอาไปใส่กล่องไปใส่กล่องแต่ว่ามื้อนี้ก็เอาใส่กล่องมาเพิ่นปลูกเสกเติมอีกเพิ่มอีกเพิ่นว่าถ้าปลูกเสกถึง3ครั้งแม่ถ้าปลูกเสกถึง3ครั้งนี่ก็คือคักจังซี่นะคือเลยได้มากกับพระปิตากับอันนั้นเอามาให้เพิ่นปลูกเสกเติมอีกตอนเพิ่นสิไปล่างน้ําใหม่ๆเพิ่นสิไปทําน้ําใหม่ๆเพิ่นแกงให้เพิ่นนี่ขาดแล้วดิลูกเคยจําเมื่อท่านใดแต่หลวงปู่ทวดน้ําเราแต่ว่าพระปิตาได้เพิ่นได้มาทําถวายคุณหนูรอจะคุณหญิงคือว่าไปยงคุณโอ้ยบ่ค่ะเดี๋ยวงามกันจ้ะเชิญจะก็มีเห็นทุกท่านตัวมาขึ้นยืนครับบ่พกติดตัวกันสิ่งที่ไม่ดี